ันนี้วันที่20 กันยายน 2555เวลาประมาณ08:00 น.ฝนตกหนักสุดระดับ5ฝนตกหนักสุดระดับ5ตอนนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างเต็มน้ำค่อนข้างเต็มปลายท่ออีกฝั่งหนึ่งของนู้นน้ำไหลได้ไหลได้อยู่แต่คิดว่าถ้าตกอย่างนี้ต่อเนื่องที่วันการระบายน้ำคงไม่ทันดูจากปริมาณน้ำแล้วค่อยๆมาเรื่อยๆน้ำตัวนี้มาจากบนเขาบนเขาหลังจากสนามกอล์ฟผ่านโรงเรียนท่าเกียร์จีนวิ่งมาบรรจบอยู่ตรงนี้ประเมินเบื้องต้นคิดว่าถ้าตกแบบนี้ต่อเนื่องติดต่อกันสักครึ่งวันหรือเต็มๆวันคิดว่าน้ำคงไม่ทันแน่นอนบริเวณนี้คงไม่ทันแต่ยังโชคดีที่พื้นที่ตรงนี้เหมือนกับกักเก็บน้ำไว้ดูจากกำแพงกั้นดินยังพอรับน้ำได้อีกเยอะแล้วค่อยๆให้ทยอยไหลออกไปทั้ง3ท่อทั้ง3ท่อคิดว่าน่าจะไปได้อัปเดตสถานการณ์เท่านี้ก่อน